มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ลึกซึ้งยังคงซ่อนเร้นปริศนาและความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติเอาไว้มากมายการสำรวจใต้ท้องทะเลจึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจชวนค้นหาทั้งสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดหรือแม้แต่ปรากฏการณ์อันน่าทึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปกับ6การค้นพบสุดแปลกใต้มหาสมุทรกันครับหนึ่งแซลส์แซลเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีวงจรชีวิตที่ซับซ้อนและแสนสั้นเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นพบได้ทั่วไปในแถบทะเลเขตเส้นศูนย์สูตรโลกตั้งแต่บนผิวน้ำจนลึกลงไปในมหาสมุทรประมาณ800เมตรมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกลักษณะโปร่งใสตั้งแต่แรกเกิดโดยจะมีขนาดลำตัวยาวเพียงแค่2มิลลิเมตรและจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงขนาด10เซนติเมตรเมื่อโตเต็มวัยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะรวมตัวเข้าด้วยกันโดยการเรียงติดกันคล้ายกับโซ่เส้นยาวเคลื่อนที่ไปในน้ำในลักษณะคล้ายกับการขับเครื่องเจ็ตไอพ่นด้วยการสูบน้ำทะเลผ่านร่างกายโดยวิธีการหดเกร็งกล้ามเนื้อและเมื่อน้ำถูกผลักออกแรงส่งจะช่วยดันให้พวกมันนั้นสามารถล่องลอยไปตามกระแสน้ำได้เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวใสนี้ยังกินทุกอย่างที่ดักจับได้จากใยกรองอาหารภายในร่างกายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตาข่ายเส้นเล็กๆอาหารของมันมีตั้งแต่แบคทีเรียไปจนถึงพืชน้ำตัวเล็กแต่เพื่อให้เพียงพอต่อการมีชีวิตรอดแพลงตอนพืชจึงกลายเป็นอาหารจานหลักสำหรับแซลถึงจะมีรูปร่างแปลกประหลาดแต่เจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กลับไม่ได้มีพิษร้ายแรงเพราะพวกมันนั้นมีหน้าที่สำคัญในการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยฝูงแซลจะสามารถกระจายตัวไปทั่วท้องทะเลโดยคิดเป็นพื้นที่ราว 100,000 ตารางกิโลเมตรภายในเวลาเพียง1คืนพวกมันสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 4,000 ตันหลังจากหมดสิ้นอายุไขซากของมันจะจมดิ่งลงก้นทะเลพร้อมกับก๊าซที่มันสะสมไว้ในร่างกายหากใครที่มีโอกาสไปดำน้ำและบังเอิญเจอกับเจ้าแซลก็ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะพวกมันกำลังทำหน้าที่ปกป้องโลกของเรากันอยู่2ปริศนาลูกแก้วสีม่วงในปี2016ทีมนักวิจัยนอร์ติลุสที่ทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใต้ท้องทะเลค้นพบลูกแก้วสีม่วงประหลาดระหว่างการสำรวจอาเกลโลแคนยอนซึ่งอยู่ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์ทางทะเลแห่งชาติเกาะชาแนลนอกมหาสมุทรชายฝั่งแคลิฟอร์เนียเหล่าลูกแก้วประหลาดสีม่วงขนาดเล็กจิ๋วเพียง5เซนติเมตรซ่อนตัวใต้ชั้นหินที่อยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรประมาณ 1,600 เมตรมีรูปร่างเป็นทรงกลมแยก2แฉกตามผิวหนังมีรอยหยักราวกับสมองมนุษย์ทีมนักวิจัยได้นำลูกแก้วปริศนานี้กลับมาศึกษาพร้อมกับตั้งข้อสันนิษฐานไว้หลายทฤษฎีหนึ่งในทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือลูกแก้วประหลาดนี้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังพบได้ในตระกูลทากทะเลบรูโลบรันคัสเพราะมีรูปลักษณ์บางส่วนที่ดูคล้ายกับหูอีกทั้งยังมีเหงือกอยู่ใต้ผิวหนังด้านขวาซึ่งลักษณะโครงสร้างทั้งสองส่วนพบได้แค่เฉพาะสัตว์จำพวกทากทะเลเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่ระบุว่าลูกแก้วสีม่วงปริศนาอาจจะเป็นถุงไข่ของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ก็ได้ท่ามกลางความสงสัยทีมนักวิจัยได้ส่งตัวอย่างสิ่งมีชีวิตไปที่พิพิธภัณฑ์สัตววิทยาเพื่อทำการศึกษาและระบุสายพันธุ์อย่างแน่ชัดอย่างไรก็ตามยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรอบของเจ้าลูกแก้วปริศนาแต่การค้นพบนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความหลากหลายทางชีววิทยารวมถึงความสามารถในการปรับตัวอย่างน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ให้เราได้ศึกษากันต่อไป 3. Flying Spaghetti Monsterในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือใต้ผืนน้ำลึกลงไปประมาณ 1,300 เมตรพบสิ่งมีชีวิตประหลาดน่าสนใจรูปร่างมีลักษณะคล้ายกับท่อมีอวัยวะหลายส่วนยื่นยาวออกมาเหมือนหนวดแมงกะพรุนพร้อมกับผิวหนังที่โปร่งแสงนักเดินเรือกลุ่มหนึ่งค้นพบพวกมันโดยบังเอิญและบันทึกภาพเอาไว้จากนั้นได้ส่งภาพไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลยืนยันสายพันธุ์ที่ชัดเจนจากการศึกษาค้นคว้าทำให้ระบุได้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้คือบาทีฟิซ่าคอนนิฟิราหนึ่งในกลุ่มสัตว์ใต้ทะเลตระกูลไฟลัมส่วนที่มีลักษณะเหมือนหนวดที่เราเห็นความจริงแล้วคือก้อนเนื้ออ่อนที่เชื่อมต่อกันจำนวนมาก
ก้อนเนื้อเหล่านี้เปรียบเสมือนอวัยวะในร่างกายที่ทำหน้าที่หลากหลายตั้งแต่บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ไปจนถึงการหาอาหารส่วนร่างกายที่โปร่งแสงก็เพื่อให้ง่ายต่อการปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใต้ทะเลลึกพวกมันเป็นสัตว์นักล่าอาหารส่วนใหญ่ก็คือสัตว์น้ำขนาดเล็กจำพวกกุ้งหรือปลาตัวเล็กการค้นพบสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลหน้าตาประหลาดถูกเผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ผู้คนตั้งชื่อให้กับมันว่า Flying Spaghetti Monster หรือสัตว์ประหลาดสปาเกตตี้บินได้นั่นเอง 4. มหาสมุทรควันทมินในปี1977นักวิทยาศาสตร์ค้นพบช่องระบายความร้อนใต้มหาสมุทรขณะออกสำรวจสันเขาใกล้กับหมู่เกาะกาลาปากอสช่องระบายความร้อนใต้มหาสมุทรเกิดขึ้นจากน้ำทะเลที่ซึมผ่านรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อความร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุกับก๊าซจากใต้พิภพชั้นแมนเทิลกลายเป็นน้ำอุ่นลอยตัวกลับขึ้นสู่พื้นมหาสมุทรน้ำอุ่นจะนำแร่ธาตุกับก๊าซที่ละลายไปแล้วลอยขึ้นมาด้วยหลังจากความร้อนสัมผัสกับอุณหภูมิน้ำทะเลที่เย็นจัดแร่ธาตุกับก๊าซจะก่อตัวเป็นโครงสร้างปล่องไฟที่มีความสูงประมาณ60เมตรเกิดปรากฏการณ์มหาสมุทรควันทมินหรือ Black Smoker Ocean ซึ่งบริเวณที่พบได้มากที่สุดมักจะอยู่ในระดับความลึกลงไปจากระดับผิวน้ำทะเลราว 2,500 ถึง 3,000 เมตรปล่องไฟสีดำจะปล่อยของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่50ไปจนถึง400องศาเซลเซียสออกมาดูคล้ายกับควันสีดำมหาศาลซึ่งเกิดขึ้นจากกัมมันถันทองแดงและสังกะสีผสมกันในปริมาณมากทั้งยังมีสถานะเป็นกรดสูงอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันรอบๆบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์มหาสมุทรควันทมินกลับพบระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใครเพราะมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ทรหดแบบนี้ได้โดยพวกมันดูดซับสารอาหารผ่านของเหลวที่ระบายออกมาจากปล่องไฟสีดำเพื่อปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานช่วยให้พวกมันเจริญเติบโตได้ดีจนน่าทึ่ง 5. จากุชิแห่งความสิ้นหวังการค้นพบที่น่าสนใจนี้ปรากฏที่อ่าวเม็กซิโกทีมนักสำรวจขนานนามปรากฏการณ์นี้ว่าจากุชิแห่งความตายโดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2015นักวิจัยค้นพบแอ่งน้ำระหว่างการเดินทางเข้าไปสำรวจส่วนที่ลึกที่สุดของอ่าวเม็กซิโกที่ลึกประมาณ 1,000 เมตรจากการศึกษาพบว่าเป็นสระน้ำเกลือที่มีความเค็มมากกว่าน้ำทะเลถึง5เท่าความหนาแน่นของเกลือที่อยู่บนพื้นทะเลสามารถสร้างหม้อต้มสารเคมีขนาดใหญ่วัดเส้นรอบวงประมาณ 30.5 เมตรลึกประมาณ 3.7 เมตรสระถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสูงชันที่ปกคลุมไปด้วยแร่หลายชนิดรวมกันกลายเป็นบ่อน้ำพิษที่เกิดจากก๊าซมีเทนกับไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลส่วนใหญ่ด้วยสภาวะที่แปลกประหลาดในอ่างน้ำแห่งความสิ้นหวังนี้ทำให้มันสามารถรักษาซากของสิ่งมีชีวิตที่ตกลงไปได้คล้ายกับการดองด้วยเกลือถึงแม้จะดูเหมือนกับโอเอซิสอันเงียบสงบแต่ก็เป็นกับดักที่น่ากลัวสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใกล้เกินไป 6. ก้อนทองคำปริศนาใต้ผิวน้ำมหาสมุทรนอกชายฝั่งอลาสก้าลึกลงไปประมาณ 3,300 เมตรณจุดที่แสงแดดส่องไม่ถึงยานพาหนะสำรวจใต้น้ำรุ่นควบคุมระยะไกลของคณะสำรวจ Seascape Alaska รุ่นที่5พวกเขาค้นพบก้อนทองคำปริศนาวัตถุใต้ทะเลที่มีความกว้างประมาณ10เซนติเมตรมีรูขนาดเล็กปรากฏบริเวณฐานที่ยึดติดกับหินปะการังผู้เชี่ยวชาญเก็บตัวอย่างนำกลับมาศึกษาพร้อมกับสันนิษฐานว่าวัตถุประหลาดสีทองชิ้นนี้อาจจะเป็นไข่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งยังไม่ทราบสายพันธุ์เพราะโครงสร้างส่วนใหญ่มีชั้นโปรตีนเคลือบมีความคล้ายคลึงกันทางสันฐานวิทยาบางอย่างกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกปัจจุบันการค้นพบก้อนทองคำประหลาดใต้ท้องทะเลลึกนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานศึกษาตามหาที่มาของวัตถุชิ้นนี้กันต่อไปการค้นพบใหม่ๆใต้น้ำเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเลลึกการสำรวจและการอนุรักษ์มหาสมุทรจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เราทุกคนได้ศึกษารวมถึงชื่นชมความงามของธรรมชาติกันต่อไปนั่นเองครับ